กลับเข้าสู่รายการหัตถสิทธิ์นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะใครที่มีคำถามเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะคะก็ส่ง SMS เข้ามานะแต่ขอเป็น3ตัวท้ายนะคะแล้วก็ระบุคำถามเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีก็ได้ได้ต่อสายพูดคุยกับอาจารย์ในรายการแบบนี้เลยก็ได้หรือไม่แน่อาจจะมีโอกาสผู้โชคดีได้รับหนังสือดีๆนะคะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตจากครูอัฐาไปเอาละเอาละค่ะมา SMS กันบ้างดีกว่ามา S นี้คือคุณนันทพานนะคะเลขบัตร380จากนราธิวาสสุขภาพโชคลาภการเงินค่ะครับณตอนนี้นะฮะถ้าถามตอนนี้เราก็จะมีโอกาสที่ปรับเปลี่ยนแล้วเรามาดูเรื่องสุขภาพนะระยะไปปลายเดือนนะไปปลายเดือนก็คือช่วงระยะเวลาอันใกล้นะฮะของเดือนพฤษภาน่าจะเป็นช่วงวันที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือสัปดาห์ไปปลายเดือนนี้มีโอกาสตรวจเช็คหนึ่งสุขภาพอนามัยถ้าหมอนัดตรวจหรือถ้าทำสิ่งใดที่ขยับปรับเปลี่ยนไปสุขภาพนั้นจะมีปัญหาได้นะโดยเฉพาะเรื่องของระบบเลือดเรื่องของระบบช่วงท้องเนี่ยมาเป็นปัญหาให้คุณนันทพัฒน์ใส่ใจไว้อีกส่วนหนึ่งผมว่า SF เนี่ยเคยมาส่งมาวิเคราะห์นะแล้วก็เติมเต็มอย่างนี้นะฮะไปสัปดาห์ของช่วงเดือนพฤษภาเข้มข้นนิดนึงกับเรื่องการรักษาดูแลนะครับอย่างอื่นก็คงเดิมครับSMS ต่อมาค่ะเลขบัตรนะคะ709อันนี้ไม่ได้บอกชื่อมาถามเรื่องงานกับเนื้อคู่ครับ709นะครับเป็นช่วงที่บางทีเนี่ยการจะซึมซับเอาเรื่องราวของที่ความเป็นอยู่เรื่องงานก่อนเรื่องงานตอนนี้นะครับเหมือนจะถูกเบียดบังจากผู้ใหญ่คนใกล้ชิดไม่รู้ใจนะครับทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณอาจจะไม่พอใจแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านด้วยดีแล้วระยะประมาณมิถุนายนกรกฎาคมจะได้ข่าวดีคู่ครองคนใกล้ชิดกําลังจะเป็นมิตรภาพให้เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าดูแลหัวใจก็ได้ดีขึ้นด้วยกันแล้วดีใจล่วงหน้าหรือว่าคุณจะเจออะไรดีๆมาระยะเวลากลางๆปีนะฮะอย่างต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรวุฒินะคะเลขบัตร910คู่ครองสุขภาพแล้วก็ขอลายเซ็นขอบคุณครับครูครับนะฮะคู่ครองสุขภาพก่อนนะฮะคู่ครองณตอนนี้นะเป็นทิศทางที่คุณอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรระยะเวลาลงตัวก็คือนะคุณอาจจะคุยในเรื่องราวที่เป็นเรื่องงานแล้วก็ประกอบกิจการใดๆร่วมกันเนี่ยได้คือพูดง่ายมิตรภาพตอนนี้มักจะเกิดขึ้นในขณะรักกันขณะงานรักกันขณะที่คุณได้เข้าอกเข้าใจกันกับปัญหาของเก่าของเดิมที่เขาผ่อนคลายคุณเหมือนเป็นที่ตั้งให้คนอื่นเขาได้ดีนะสุรวุฒิแต่ว่าพอมาแก้ปัญหาตัวเองมันล้าหลังในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะกับเรื่องของความคิดกับเรื่องของการเจตนาที่เข้ามาแล้วเป็นเจตนาแอบแฝงจากบุคคลรอบข้างที่ไม่ปรารถนาดีกับคุณโดยเฉพาะเรื่องเงินนะช่วงนี้หยิบยืมกันต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรวุฒิขอลายเซ็นด้วยค่ะอีกแบบนึงครับก็จะให้คุณสุรวุฒิครับเป็นเตโยธาตนะครับคุณสุรวุฒิครับเนี่ยครับนี่แหละค่ะคุณสุรวุฒิครับใครอยากได้ลายเซ็นแบบนี้ก็ส่ง SMS บอกกล่าวเข้ามาได้นะคะคุณบุญชัยเลขบัตร518ค่ะถ้าจะเปลี่ยนงานหรือว่าเปิดบริษัทเองนะคะซื้อรถใหม่ควรจะมีเลขอะไรนะครับเสริมเลยครับนะฮะรถคันนี้ควรจะบูชานะฮะคือถ้าเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างนะครับคุณคงเคยได้แล้วนะแต่แน่ว่าให้บูชาดีกว่านะครับรถคันนี้นะถ้าทะเบียนนะครับ5อะไรนะน้องเว้นนะครับทะเบียน4613แล้วก็เลขบัตร518 518นะครับถ้าเลขบัตร518เนี่ยผมแนะนำเลยว่าคุณควรจะบูชาสการะนะครับหลักเมืองนะถ้าอยู่กรุงเทพก็บูชาที่กรุงเทพเลยสนามหลวงแต่ถ้าอยู่ที่บ้านควรจะบูชาสการะนะครับถ้าอยู่น่าจะเป็นกทม.หลักเมืองนะครับให้ถวายด้วยใบสีปักชามแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงที่หลักเมืองนะครับทั้งนิดนึงเพราะในรอบปีนี้บุญชัยอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะโดยเฉพาะจะทํากิจการนะเปิดบริษัทหรือทํากิจการส่วนตัวก็ดีเนี่ยในช่วงนี้ผู้ใหญ่เริ่มจะค้ําชูแล้วแต่ให้รอระยะเวลาอย่างดีๆนะฮะให้เข้มข้นกับชีวิตเนี่ยมันน่าจะเป็นปลายของเดือนมิถุนายนนะครับคุณบุญชัยครับจ้ะนะ SMS ต่อมาค่ะคุณทองมานะคะเลขบัตร037ความรักไม่ดีเงินก็ไม่ค่อยคล่องเลยค่ะอยากให้ทองมาในช่วงระยะเวลาที่เรารับชมตรงนี้ให้คุณไปเสริมฐานแห่งสมาธิเสริมสติแห่งกรรมฐานแล้วคุณจะเบ่งบานเรื่องสติปัญญาตอนนี้ไอ้เงินใช่ส่วนหนึ่งเราคิดว่านั่นจะเป็นปัญหาใหญ่แต่สุดแล้วและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าไม่คล่องนักนะครับเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเข้ามาพร้อมสติปัญญาเราทำไมพูดอย่างนั้นเพราะเหตุแห่งการค้นคว้าเหตุแห่งการที่คุณตั้งใจแล้วไม่ได้สมความปรารถนาคุณก็ท้อแท้ระยะท้อแท้มันเยอะทองมานะครับมิถุนากรกฎาคมเข้มข้นตึงเครียดเรื่องนี้เลยฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าจะให้ดีให้คล่องตัวสิงหาเป็นต้นไปวันที่3ที่4ช่วงนั้นลงทุนเริ่มต้นกิจการงานเงินคล่องการงานก็มาดีพอสมควรทองมานะครับลุยช่วงนั้นนะครับทำอะไรต่างก็จะสำเร็จครับ
SMS ต่อมาค่ะคุณสรรหนัทนะคะบอกว่างานจะมีโอกาสได้ตอนไหนเลขบัตร400ค่ะ400ขอลายเซ็นไปโชว์คุณสรรหนัทนะสรรหนัทใช่ไหมสรรหนัทนะครับ400เนี่ยเป็นช่วงนะรอคอยแน่นอนนะครับว่าจะได้งานไหมโอกาสการขยับปรับเปลี่ยนมีแล้วนะแล้วก็จะมากับชีวิตคุณระยะนี้อาจจะเข้มข้นเรื่องงานแต่บอกเลยว่างานเป็นกำลังคืองานเป็นกำลังที่เราจะต้องไปทดแทนเป็นกำลังที่เราต้องไปดูแลกับส่วนที่เขาขาดแคลนไปแทนแล้วคุณอาจจะต้องเหนื่อยระยะต้นๆ 3-4 เดือนแรกได้งานจริงๆแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันอาจไม่ตรงสเปคคุณก็ต้องอดต้องทนแล้วก็รอไปปีปลายปีพฤศจิกาธันวางานจะเข้มข้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะไรเซนเตอร์ทุนธาตุนะครับผมจะเน้นธาตุลมให้คุณสันทนะกันครับและทุกท่านนะคะที่ได้รับลายเซ็นแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการระบุว่าไปได้รับลายเซ็นของตัวเองนะคะกับลายเซ็นที่จะมอบให้คุณสันทนะ SMS ต่อมาค่ะคุณชัดชัยค่ะเลขบัตร087กำลังสอบแข่งขันรับราชการทหารมีโอกาสมั้ยคะก็ชัดชัยเนี่ยนะครับความพร้อมคุณมีแล้วนะฮะแต่แรงเพียรพยายามมันน้อยไปนิดนึงให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะฮะหลังจากที่เราเคยวิเคราะห์มาช่วงแล้วว่าคุณชัดชัยก็จะมีโอกาสในสิ่งที่ผมเคยกล่าวไปนะฮะแต่สิ่งที่เนี้ยมาเตือนมาให้ดักแน่นว่าอะไรที่ว่าใช่มันต้องเดินต่อแล้วอย่าท้อแรงท้อมันถอยแรงถอยมันทำให้เดินหน้าคุณชัดชัยเนี่ยมีโอกาสมีหวังอยู่ระยะนี้นะหลังจากที่ขยับกับเพื่อนหลังจากที่มิถุนาผ่านพ้นเข้าไปแล้วช่วงนั้นฮะเป็นช่วงที่ขาขึ้นแต่ช่วงเนี้ยถึงแม้ว่าจะเข้มแข็งเข้มข้นแต่สุดท้ายแล้วแรงท้อมันเยอะมากกว่านะแรงกับเพื่อนแรงพยายามฉะนั้นเอาควบคู่กันไปนะครับท้อได้แต่จะถอยนะท้อแล้วมันความสำเร็จเนี่ยมันชะลอตัวไปนะครับวิชาความรู้คุณจัดชัยก็ไม่แพ้ใครหรอกนะครับลุยต่อสู้ต่อนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุเทพนะคะ681ถามว่ามีโชคลาภไหมคะ681นะฮะถ้าใครมีเลข6เลข8นะครับแฝงอยู่ในบัตรประชาชนช่วงนี้มีโชคลาภปลายเดือนมิถุนาค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีนะครับฉะนั้นใครมี6กับ8นะครับเล็งไว้เลยว่ามีโอกาสโชคลาภใหญ่แต่อย่าลืมไอ้การโชคลาภใหญ่เนี่ยไม่ใช่มาจากการขอพรเป็นการปฏิบัติซะมากกว่าการปฏิบัติดีคิดชอบแล้วก็ประกอบด้วยการทานการให้ทานด้วยการให้เลี้ยงด้วยปลาปล่อยสัตว์ชีวิตสัตว์ต่างๆเนี่ยฮะใครที่มีเลข6เลข8เนี่ยนะคุณจะต้องทำเช่นนี้แล้วโชคลาภใหญ่ๆก็จะรอคอยแต่ถ้าไม่ทำมันก็ได้ช้ากว่าคนอื่นเขาคือพูดง่ายๆจะเดินลัดแต่ก็ต้องว่าจะหาโชคใหญ่ลาภใหญ่ต้องทำทานนะทำบ่อยๆเข้าแล้วสิ่งที่ผมบอกก็จะมาครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแสงเทียนเลขบัตรนะคะ441ค่ะเป็นอย่างไร441พกทรัพย์การเงินเกิดขึ้นเพราะการลงทุนฉะนั้นช่วงนี้ไฟเขียวนะฮะจะลงทุนกับเพื่อนนะพี่ๆน้องๆนะฮะจะเข้ามาแนะนำส่งเสริมเติมเต็มให้กับหน้าที่การงานและการเงินผมว่าไปได้ดีไปได้สวยนะครับแนะนำลุยต่อเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการงานนะฮะครับเอาล่ะตอนนี้มาในสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อทัศนีค่ะคุณทัศนีนะเป็นผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะคะเลขบัตร3ตัวท้ายคือ161ถูกต้องนะคะครับค่ะถูกต้องค่ะอ่ะวันนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของตัวเลขก่อน161นะ161นะ161 161นี่นะฮะในเรื่องราวของการเงินก่อนดรอปไปนิดนึงนะฮะชะลอตัวมันฉลองอย่างนี้นะครับเกิดเดือนไหนนะของคุณเนี่ยครับคุณทัศนีเดือนสิงหาค่ะสิงหาฟังนะผ่านพ้นเดือนเกิดแล้วจะคล่องตัวแต่ว่าหน้าตอนนี้เหมือนจะมีแต่เงินรั่วนะครับมันมาจังหวะจากโคนหลายอย่างที่จะคิดจะทำจะซื้ออะไรต่างสุดท้ายเนี่ยมันก็นิ่งๆเฉยๆไปชะลอตัวหลังจากเดือนเกิดฉะนั้นประมาณอีก2เดือนผ่านพ้นไปแต่เรื่องบุตรเรื่องบริวารนะที่อาจจะเคยถามหรืออยากจะทราบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาให้ชื่นช่ำใจช่วงปลายปีนะครับหลังเดือนเกิดได้ลูกสาวแต่ก่อนเดือนเกิดได้ลูกชายนะอันนี้เราไม่ได้ควบคุมใช่ไหมฮะมีโอกาสโอเคแล้วมีโอกาสแล้วนะฮะที่จะไปมีบุตรหลังจากวันเดือนเกิดนะฮะจะมีลูกสาวนะครับมีครับมีอยู่ส่วนเรื่องโชคลาภก่อนมีครับนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของคุณก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะในช่วงท้องแล้วก็คนใกล้ชิดมิตรรู้ใจนะเป็นคู่ครองเนี่ยเหมือนจะค่อนข้างมีบุตรยากฉะนั้นแล้วรอคอยสักนิดหนึ่งมีลุ้นเพียงแต่ว่าฟังนะในสุขภาพระมัยมันเป็นปัจจัยหลักที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษอาจจะลื่นหกตกล้มหรือว่าแม้แต่นะฮะการยกของหนักอะไรก็ไม่ได้ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะดูนะฟังนะฮะส่วนเรื่องการเงินก่อนเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเงินมันจะคล่องไหมรอบปีนี้นะครับในความชัดเจนเนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงขาลงเรื่องการเงินอ
อะไรที่ไม่ควรแบกก็อย่าเพิ่งไปแบกอะไรที่ไม่ควรผ่อนก็อย่าเพิ่งไปดาวนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเงาซ้ําซ้อนเพราะตอนนี้ภาระเยอะคือต้นปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็จะพยายามผ่อนคลายเซฟตัวนะฮะและเก็บขัดมากแต่มันไม่ใช่คนใกล้ตัวใกล้ชิดเนี่ยเหมือนจะอยากทํานู่นอยากทํานี่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องกังวลกังวายต้องขนฝายมาชะลอไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งผีพรำลงตัวไปแล้วเจ็บตัวใช่มั้ยครับเขาก็จะเป็นอย่างนั้นบ่อยอย่าเพิ่งตามใจเวลาจะเก็บเงินทีไรมีปัญหาต้องใช้เงินทุกทีนั่นแหละมันมาบ่อยๆสังเกตไหมแล้วมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราเองก็ใจอ่อนนะฮะแต่คนใกล้ตัวเขาใจแข็งเขาจะทำเขาจะคิดสุดท้ายแล้วต้องเป็นเงินก้อนไงถ้าเราใช้ตอนนี้จ่ายตอนนี้เดี๋ยวหลังเดือนเกิดเราทำอะไรไม่ได้เลยติดขัดเยอะนะฮะนั่นแหละเราเซฟตัวเรื่องนี้มานานแล้วนะฮะครับคำถามอยากรู้อะไรครับคุณทัศนีอยากทราบอะไรเรื่องราวชีวิตครับให้สองคำถามอย่างชีวิตคู่ค่ะชีวิตงานจะเป็นยังไงบ้างวันข้างหน้าก็เป็นคู่ครองกันต่อแต่เป็นคู่กันอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในการเป็นคู่กันนั้นแสดงว่าเราทำบุญคล้ายเคียงกันเรียบเคียงกันหรือเสมอเหมือนซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าอภิชาติผัวอภิชาติเมียต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่อภิชาติบุตรนะ คือคนต้องมีบุญเท่ากันนะฮะบารมีเท่ากันแล้วก็รวมทั้งคิดเห็นเหมือนกันตอนนี้บางครั้งเนี่ยเราแย้งโจทย์นึกออกปะบางคนไปซ้ายแต่อีกคนไปขวาสุดท้ายแล้วมาจะมาเจอกันไม่ได้นะฮะแล้วระยะนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองหมายถึงตัวเรานะทัศนีอะไรที่ยอมได้ก็ยอมทนได้ก็ทน มันไม่เหมือนไฟเขียวมันไม่เหมือนเมล็ดทรายที่อยู่สายน้ำที่สดใสเสมอหรอกครับใช่ไหมฮะมันมีอะไรหลายอย่างที่ติดกัดแต่ว่าทัศนีผ่านได้แล้วชื่อเนี่ยดีอยู่แล้วชื่อมีทั้งน้ำทั้งดินนะฮะธาตุไฟมาข้องเกี่ยวแล้วคุณคงไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อแล้วแหละมีใครแนะนำก็ชะลอตัวการเปลี่ยนชื่อนะชื่อนี้ดีนะครับนั่นแหละทัศนีคะจ้ะแล้วก็อะไรครับถามเรื่องลูกสาวจะเป็นยังไงบ้างลูกสาวจะเป็นลูกสาวนี่แหละครับนะไม่ใช่เป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าในความแก่งกล้าอาจจะทำห้าวๆเล็กๆนะฮะเกิดขึ้นมาเขาอาจจะชอบอะไรที่ไม่เหมือนผู้หญิงที่ชอบทีเดียวแต่ว่าก็เป็นเพศหญิงแล้วเขายังบอกว่าน้องเขาเองเนี่ยเขาแรงทิฐิเยอะมานะมากนะแม่ต้องสอนในเรื่องของธรรมะพาวัดนะถวายเนี่ยตำบักตำลาบทสวดมนต์ก็ได้ให้กับวัดวาที่อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ที่ไหนชลบุรีใช่ไหมครับค่ะอยู่ชลบุรีแล้วทุกวันนี้อยู่ไหมอยู่ที่ชลได้อยู่กรุงเทพครับค่ะโอเคที่ชลบุรีค่ะไปวัดไหนก็ตามนะฮะที่เราคิดว่าจะสามารถถวายหนังสือแล้วเขาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยพาลูกสาวไปทำหนังสือจะทำให้เด็กนะฮะประเทืองเรื่องสติปัญญาแล้วก็รู้จักให้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่อย่างนั้นเขาจะแข็งกร้าวแล้วก็โลดโผนเกินความเป็นหญิงนะครับนั่นแหละลายเซ็นเคยได้ยังคะลายเซ็นทัศนีเคยได้ยังครับยังเดี๋ยวทัศนีนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลายเซ็นนี้ไปให้นะครับแต่วันนี้จะออกแบบให้ก่อนครับทัศนีอย่าลืมไปทำบุญเกี่ยวเรื่องทำบุญเกี่ยวเรื่องหลอดไฟฟ้านะครับนะฮะหรือเทียนคู่ก็ได้นะครับแนะนำให้ทำเพราะว่ามันจะมีผลเสริมเติมเต็มกับเรานะครับส่วนใหญ่มีผู้หญิงอ่ะบ้านนี้เยอะผู้หญิงนะครับมากด้วยผู้หญิงนะครับเยอะมีแต่ผู้หญิงมาแวะเวียนตลอดใช่ไหมครับจะมีทีงานบุตรชายก็ต้องเป็นต้นปีหน้าประมาณเดือนมกราไปลายแล้วมีผู้ชายแต่ดื้อร้านสุดๆเนี่ยที่มีอยู่ก็ลูกสาวก็มันก็ร้านๆดื้อๆเนาะนั่นแหละครับก็มีบ้างโตตามมากี่ขวบแล้วลูกปัจจุบันเนี่ยกี่ขวบแล้ว8ขวบแล้วค่ะอ๋อนี่8ขวบเหมือนเด็กอายุ15เขาพูดโอ้โหแบบพูดเกินผู้ใหญ่อ่ะพูดเกินเด็กนะพูดเก่งเลยนะครับจ้ะครับเดี๋ยวลายเซ็นจะส่งไปให้เนาะส่งไปให้ทีนึงค่ะจ้ะเอาละวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีมีทรัพย์ครับสวัสดีค่ะครับผมจ้ะสวัสดีครับมาต่อนะ SMS บ้างเนี่ยส่งมาแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีที่ต่อสายพูดคุยกันนะคุณธนพัฒน์เลขบัตร468ค่ะเป็นอย่างไรรวมถึงการงานด้วย468นะฮะลมหายใจเฮือกสุดท้ายกำลังจะมาบางครั้งเนี่ยเฮ้อนะฮะคำว่าเฮ้อคำว่าบ่นเนี่ยจะเพิ่งออกมามันจะทำให้ใจเนี่ยมันฝ่อเรื่องการเงินมันจะทำให้จิตมันหายไปเราพยายามเดินต่อแล้วก็มองโลกทัศน์ที่ดีออกนอกบ้านพยายามสดชื่นและมีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นเหมือนเราแบกโลกทั้งใบในจิตใจเราฉะนั้นใครที่มีเลขบัตร468 468นะครับ468เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องใคร่ควรนะและระดมความคิดมารวมพลคนใกล้ชิดนะครับให้มีมิตรภาพให้มากขึ้นหลังๆเนี่ยมิตรภาพเก็บตัวมากขึ้นการทำกิจกรรมร่วมสาธารณกุศลหรือว่าปันน้ำใจเสริมรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนรู้สุนัขหมาแมวนะฮะฐานพัฒน์ทำนะทำแล้วจะทำให้ฐานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจิตใจก็สบายนะฮะกายมันก็สงบแล้วก็จะพบความสว่างสวัสดิ์ชีวิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการงานมันติดขัดบ้างแต่สุดท้ายผ่านได้ครับนี่แหละนะคะก็ใครมีคำถามต่างๆก็ส่ง SMS เข้ามา
ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสลุ้นนะคะได้รับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตจากครูอัฐาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม